สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะแก้ปัญหาก้นหม้อดำๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะหรือว่าจะเป็นภาชนะจากที่ใหม่ๆแล้วเรานำไปตั้งไฟแล้วก็ดำแบบนี้นะคะวันนี้พี่อมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆมาแนะนำค่ะตัวช่วยในวันนี้นะคะก็จะเป็นมะกรูดค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะและน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวค่ะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกก็ทำการตัดผ่าครึ่งมะกรูดแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำหนึ่งกระมังเพื่อใช้น้ำ3ขันนะคะและจะใช้มะกรูดทั้งหมด4ลูกค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ทำการบีบเอาเฉพาะน้ำนะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำมะกรูดนะคะจะช่วยกัดคราบขมออกแบบง่ายดายเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำการบีบไปทั้งหมด4ลูกเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนครึ่งนะคะจะใช้เป็นช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำภาชนะที่เปื้อนนะคะลงไปแช่ได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่อมจะยกตัวอย่างเป็นกาน้ำนะคะซึ่งที่บ้านพี่อมก็จะต้มน้ำร้อนไว้จิบตอนเช้าค่ะนี่นะคะเพื่อให้กาจมนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปด้านในแบบนี้เลยเพื่อให้ส่วนที่เปื้อนขมเหลานะคะจมลงไปในน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแช่ทิ้งไว้20นาทีค่ะผ่านไป20นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะถึงคราบดำๆจะยังอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราขัดกันนะคะตัวช่วยอีกอย่างนึงนะคะก็คือฝอยขัดหม้อแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็บีบน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำการขัดบริเวณที่ดำได้เลยนี่นะคะคราบดำคราบขมเหลาก็จะหลุดออกแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะยิ่งขัดยิ่งเงาเลยนะคะถูแค่เบาๆเท่านั้นค่ะคราบก็จะหลุดออกแบบง่ายดายเลยนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับมัดใจคุณแม่ได้นะคะน้องๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปทำได้นะคะสามารถขอของขวัญอะไรก็ได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำการขัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยซึ่งคราบดำๆตรงนี้นะคะก็จะเกิดจากควันของปืนหรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็จะทำให้ภาชนะของเราดำแบบนี้ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีวิธีขจัดคราบแบบง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเมื่อขัดจนรอบแล้วนะคะกาของเราก้องใสวาวเหมือนใหม่เลยค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาล้างน้ำเปล่าดูกันนะคะนี่ค่ะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาของเราก็ใสวาวเหมือนใหม่เลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ